สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้นะคะมาจะเรียกได้ว่ารายการใหม่ของแดงก็ได้นะคะรายการหมอแดงพบหมอฟันนะคะคือแดงต้องบอกว่าพอแบบโตขึ้นเนาะแดงรู้สึกว่าฟันเป็นอะไรที่สำคัญมากคือฟันเนี่ยมันเป็นต้นทางของระบบย่อยถูกไหมคะสมัยเด็กๆ เนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจฟันอะไรมากมายแต่พอโตขึ้นแดงรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดฟันเราดีอะเราเคี้ยวได้ไปตลอดชีวิตน่ะมันการันตีได้กึ่งหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยสุขภาพเราจะแข็งแรงเพราะเราจะได้รับสารอาหารไปส่งเสริมร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันสำคัญมากๆแดงอยากทำเป็นซีรีส์รายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าแดงว่ามันมีเรื่องราวให้เราได้ดูแลสุขภาพปากเราได้ดีขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแดงพบกับคุณหมอฟันท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้เนี่ยก็เป็นคนที่อธิบายให้แดงเข้าใจนะว่าเฮ้ยการดูแลสุขภาพช่องปากมันแบบตามช่วงวัยนะมันต้องมีคอนเซิร์นอะไรบ้างเราเน้นไปที่เฉพาะบุคคลแดงก็เลยอยากทำซีรีส์นี้ขึ้นมาโดยที่อาจจะมีหลายๆตอนนะคะตอนแรกตอนนี้แดงจะเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพปากและฟันในวัย40ค่ะเอาใบแดงเลยนะคะพอแตะเลข4ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องฟันผุหรืออะไรแหละมันอาจจะมีปัญหาอื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเข้าตอนต่อๆไปนะคะแดงแนะนำแขกรับเชิญของแดงเลยนะคะคุณหมอแคทสวัสดีค่ะคุณหมอแคทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของคุณหมอแดงด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาตมาบุกถึงร้านเดี๋ยวให้คุณหมอแคทแนะนำตัวนิดนึงค่ะยินดีค่ะชื่อหมอกนกวันเอื้อธมาพิมุกนะคะชื่อนามสกุลยาวๆนะคะเรียกว่าหมอแคทละกันนะคะหมอแคทหน้าตาแบบนี้นะคะใส่แว่นแบบนี้นี่มีป้ายชื่อแบบนี้ด้วยเหมือนกันน่ารักมากๆคือจะบอกว่าใครที่มาร้านอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านทำฟันของคุณหมอแคทนะคะใครอยากมาก็มาได้อันนี้ร้านอยู่สุทธิสารรัชดาค่ะ MRT สุทธิสารนะคะชื่อร้านชื่อคลินิกทันตะวันทันตแพทย์ค่ะคือมาถึงไม่มีทางหลงนะคะจะมีหน้าตุ๊กตาเหมือนแกอยู่หน้าร้านนะคะหน้านี้นะคะหรือหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีป้ายหน้าตาแบบนี้อยู่รับรองไม่มีหลงแน่นอนโอเคขออนุญาตมารบกวนสอบถามความรู้ค่ะคุณหมอแคทเอาหัวข้อวันนี้ก่อนได้เลยเนาะก็คือการดูแลสุขภาพช่องปากในวัย40ค่ะคุณหมอแคทคือแดงก็เชื่อว่าในแต่ละช่วงวัยอ่ะอย่างสมมติวัย40เงี้ยแดงว่าฟันผุไม่ค่อยแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะในคนวัยอายุมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันคุณหมอแดงคิดง่ายๆ40เนาะตอนเรา20เราขึ้นภูกระดึงค่ะโอ้โหเดินง่ายสบายพอ40แล้วร่างกายมันไม่ไปแบบนั้นแหละมันเหมือนไม่แข็งแรงมันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะก็คือมันมีความเสื่อมถอยลงแต่แปลว่าอะไรแปลว่าเราทำให้มันเสื่อมถอยช้าที่สุดเท่าที่ช้าได้โดยการที่เราดูแลตั้งแต่ต้นอย่าปล่อยให้เป็นโรคเลยเถิดไปแล้วต้องไปตามซ่อมทีหลังอันนั้นจะยากแล้วมันจะกลับคืนสู่แบบความสามารถในการบดเคี้ยวการทำงานการพูดหรือความสวยงามอ่ะมันแทบจะไม่ได้ละฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่ว่าวัย40เนี่ยมีอะไรที่จะต้องน่าสนใจหลายอย่างเอาง่ายๆเอาผู้หญิงนะคะผู้หญิงบางท่านวัย40คุณหมอแดงทราบว่ามันจะมีช่วงวัยที่บางคนหมดประจำเดือนละนะคะก็เรียกว่าเมโนพอสเนาะยกตัวอย่างผู้หญิงที่เมโนพอสจะมีปัญหาเรื่องอะไรปากแห้งปากแห้งก็จะมีปัญหาเรื่องพอน้ำลายไม่มีน้ำลายนี่คือสารฆ่าเชื้อโดยธรรมชาติอย่างดีควบคุมแบคทีเรียเชื้อโรคในช่องปากนะคะถ้าน้ำลายแห้งไม่มีน้ำลายแปลว่าสารที่ช่วยควบคุมเชื้อโรคในช่องปากหายไปละแปลว่าแบคทีเรียโอ้โหชอบเลยเติบโตอย่างดีนะคะปากแห้งกินอาหารลำบากคุณหมอแดงคิดดูว่ากินข้าวปลาแกะข้าวไปทางปลาไปทางน้ำปลาพริกไปทางมันไม่ได้รวมกันเป็นก้อนเพราะไม่มีน้ำลายกลืนก็ยากนะคะพอกลืนทีก็อาจจะบาดปากเกิดบาดแผลได้อันนี้ถ้าเกิดสมมติพูดเรื่องของการดูแลในช่วงแบบเร่งด่วนก็คือกินน้ำบ่อยๆอย่างนี้ช่วยได้จิบน้ำเปล่าค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีนึงก็คือการนวดกระตุ้นต่อมน้ำลายเพราะว่าอย่างเช่นวัยหมดประจำเดือนหรือว่าพออายุมากขึ้นต่อมน้ำลายจะทำงานได้น้อยลงเราก็มีท่านวดต่อมน้ำลายค่ะงั้นเราเจาะไปทีละอันเลยดีไหมได้สมมติปากแห้งยังไงคะคุณหมอแฮทเราดูแลปากแห้งเราอย่ารอให้มันแห้งเรานวดกระตุ้นนะคะต่อมน้ำลายของเราเนี่ยมันจะมีอยู่3คู่ด้วยกันก็คือบริเวณหน้าหูหน้าหูตรงนี้หน้าหูนะคะหน้าหูไม่ใช่ขมับเนาะหน้าหูนะคะใต้คางใต้คางแล้วก็ใต้คางด้านหน้านะคะแล้วก็วิธีการนวดง่ายมากเลยก็นวดไปเลยแล้วกันนะคะนะคะวิธีการก็คือนี่ตั้งมือแบบนี้นะคะเก็บนิ้วโป้งนะคะวาง4นิ้วหน้าหูที่มีติ่งตรงนี้นะคะแล้วก็นวดเบาๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอมาถึงด้านใต้คางตรงนี้เรามีกระดูกแข็งๆที่เป็นเรียกกระดูกคางนะคะกระดูกขานไก่เนาะเรานวดเนื้อด้านในของกระดูกเก็บนิ้ว4นิ้วเหลือนิ้วโป้งอย่างเดียวนะ
นวดตั้งแต่ใต้หูลงมาเลยค่ะคลึงคลึงแต่ไม่ได้นวดที่กระดูกนะคะนวดเนื้อที่อยู่ด้านในกระดูกนะคะแนบกับกระดูกเลยมันจะมีแบบช่องช่องใช่เป็นเนื้ออยู่ค่ะแล้วก็เลยมาถึงคางด้านหน้าซึ่งไม่ใช่กระดูกคางเป็นเนื้อด้านในซึ่งจะมีต่อมน้ำลายอยู่แล้วก็นวดวนไป10 ที 10 ที 10 ทีเช้ากลางวันเย็นอย่างละ10กระตุ้นให้ต่อมน้ำลายมันสามารถที่จะผลิตน้ำลายได้เรื่อยๆนวดแบบนี้นอกจากนั้นน้ำลายได้หน้าตึงด้วยอ๋อถูกจริงฉะนั้นได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารอไปถึงวันที่ปากแห้งมากๆจริงๆนะคะตอนนั้นอาจจะต้องเรียกว่าต้องใช้ยาหรือใช้วิธีอื่นแหละฉะนั้นตอนวัย40เพิ่งเริ่มเราก็นวดกระตุ้นแล้วก็จิบน้ำเปล่าโอเคน้ำเปล่าซึ่งแปลว่าน้ำเปล่าซึ่งไม่ใช่น้ำหวานคนละอย่างค่ะอย่างนี้ปัญหาปากแห้งหนึ่งแล้วมีปัญหาอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอคะที่แบบมาละสี่มาเนี่ยต้องมาละค่ะจริงๆส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของไลฟ์สไตล์เนาะวัยหนุ่มสาวเรามีไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่นอนดึกทำงานมากไม่หลับไม่นอนง่วงแล้วเมามาหลับไปเลยไม่แปรงฟันหรือกินอาหารกับเพื่อนบุฟเฟ่กินที3ชั่วโมงไม่เลิก อันนั้นคือเรื่องไลฟ์สไตล์โรคในช่องปากคือมันโรคไลฟ์สไตล์ค่ะคุณหมอแดงถ้าเราไม่ทำซ้ำเราไม่ชอบแบบนั้นสุขภาพช่องปากก็จะไม่เป็นไปตามไลฟ์สไตล์ที่เรามีเช่นบางคนไม่กินข้าวเลยนะคะผอมใช่กินแต่น้ำหวานแต่จิบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยเฉพาะชาว40และชาวออฟฟิศที่นั่งจิบแล้วทำงานกินขนมใส่เข้าปากแล้วทำงานทำคอมไปเรื่อยๆไลฟ์สไตล์แบบนี้แหละค่ะที่ตอน20กว่า20นิดๆ30เนี่ยไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าปากเราเนี่ยมันอึดถึกทนแต่พอกว่าที่จะมีอาการก็แปลว่าอายุมากขึ้นจนปากที่อึดถึกทนมันอึดถึกทนไม่ไหวแล้วอาการก็แสดงอะไรบ้างคะหมอแคทที่แบบเช่นเหงือกอักเสบหินปูนมากฟันผุและผุเรื้อรังจนทะลุประสาทฟันกลายเป็นรักษาล่าเหงือกร่นจากการแปรงฟันแรงนะคะจากคราบแบคทีเรียสะสมเกิดเหงือกอักเสบตอนอายุน้อยๆก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกเราแข็งแรงภูมิเราดีหนุ่มสาวพอ40ละมันผลเริ่มเกิดและแถมเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบนั้นมานานจนอายุ40มันเพิ่งแสดงออกให้เราเห็นว่าฟันกับเหงือกเราป่วยแล้วจริงๆอีกส่วนนึงอย่างเช่นฟันผุนะคะสมมติฟันผุ20ร่นรูนิดนึงอุดไปยังไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมกินน้ำหวานเหมือนเดิมขนมอย่างเหมือนเดิมแปรงฟันไม่ค่อยสะอาดเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือรูผุขยายจากที่อุดเดิมหรืออุดใหม่25หรืออุดใหม่30หรืออุดใหม่35หรืออุดใหม่แต่ฟันมันนิดเดียวค่ะคุณหมอแดงหรืออุดหรืออุดประมาณสัก 2-3 รอบหมดแล้วฟันต้องรักษารากทำครอบแล้วก็แบบโป๊ะแตกตอน40พอดีแต่จริงๆอ่ะเป็นโรคมาโดยตลอดนั่นแหละอันนี้แดงรวบรวมมาค่ะหมอแคทว่าแดงไปคุยกับเพื่อนๆมาหรือคนในพี่ๆอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีปัญหาบางอย่างเช่นบางคนฟันก็โอเคอาจจะสาวๆจัดฟันหรือไม่จัดฟันก็แล้วแต่แต่ว่าพอมาอายุเลย40หรือ50อ่ะฟันมันผิดรูปฟันเกย์อยู่ดีก็ฟันเกย์มันเกิดมาจากอะไรคะเอางี้ดีกว่าบอกว่าตามธรรมชาตินะคะฟันมนุษย์เราเคลื่อนที่ตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะจัดฟันหรือไม่จัดฟันก็ตามแต่เคลื่อนที่เพื่ออะไรเพื่อปรับเดินหน้าถอยหลังขึ้นบนลงล่างหมุนซ้ายหมุนขวานิดๆหน่อยๆเพื่อทำให้เราเคี้ยวอาหารได้สบายที่สุดเหมาะสมถูกตำแหน่งที่สุดแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีเขาเรียกว่ามีการทำอะไรมาแทรกแซงอะไรมาเช่นจัดฟันนะคะจัดฟันเป็นการรักษาแบบหนึ่งที่เราจะแก้ปัญหาแบบหนึ่งเช่นฟันซ้อนฟันเกฟันห่างการสบฟันไม่ดีพอจัดฟันมาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติมันเป็นตำแหน่งที่คุณหมอจัดแต่งเพื่อให้เราอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการเคี้ยวอาหารให้ดีขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีฟันมันจำตำแหน่งตัวเองไม่ได้มันจะกลับไปที่เดิมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อให้คงสภาพฟันไว้นะคะแต่ใส่รีเทนเนอร์สักพักหนึ่ง3ปี5ปี10ปี20ปีปรากฏว่าใส่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วนะคะอันนี้ต้องเข้าใจคนไข้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือฟันมันก็จะขยับตามลักษณะการบดเคี้ยวของเรานี่แหละหรือลักษณะของตำแหน่งที่มันคิดว่ามันอยู่และเสถียรที่สุด อีกส่วนหนึ่งก็คือสมมุติเรามีโรคนะคะเช่นฟันผุโรคเหงือกใดๆมาก่อนหน้านี้แล้ววันหนึ่งเราเกิดถอนฟันออกเพราะว่ารักษาไม่ได้ละไม่ไหวละสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟันซี่อื่นจะล้มเข้าหาช่องว่างเช่นถอนฟันตรงกลางปุ๊บซ้ายขวาล้มถอนฟันข้างล่างปุ๊บข้างบนย้อยแต่มันไม่ใช่เรื่องแรงโน้มถ่วงนะคะ
พราะว่าฟันที่เป็นคู่กันเนี่ยเช่นถอนฟันล่างข้างบนที่เป็นคู่จะย้อยลงมาถอนฟันบนฟันล่างจะยื่นขึ้นไปเพราะเขาต้องการหาคู่เพื่อต้องการปรับตัวให้เคี้ยวให้ได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฟันเคลื่อนได้เหมือนกันโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าฟันเคลื่อนแล้วแบบอายุสัก50แล้วอย่างเงี้ยเราจัดฟันได้ไหมคะจัดฟันเนี่ยเรียกว่า60 70จัดได้หมดถ้ามีเหตุว่าเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาให้คนไข้ได้จัดฟันได้ค่ะแต่คราวนี้คุณหมอแดงจัดฟันเนาะคุณหมอแดงเคยมีประสบการณ์จัดฟันไหมคะเคยค่ะเหนื่อยเนาะใช้เวลานาน 2-3 ปีการดูแลที่มันยากขึ้นกว่าฟันธรรมดานะคะแล้วความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนฟันนะคะเออจริงฉะนั้นสิ่งที่เกิดลืมไปละสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผลที่เราได้รับจากการจัดฟันมันคุ้มค่ามากไหมเพียงพอหรือเปล่ากับการที่เราจะต้องแลกมาด้วยเวลาค่าใช้จ่ายความเจ็บตัวไม่สบายหรือการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ในบางกรณีนะคะคนไข้บางท่านมามีความจำเป็นมากๆก็ต้องฟันธงกันเลยว่าต้องจัดคุ้มก็คือฟันเกอาจจะมาจากการปรับตัวของร่างกายเราเองนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่ามันกระทบกับฟันอาจจะดูแลยากจริงๆคุณหมอเห็นว่าเหมาะสมคนไข้หลับได้ก็สามารถจัดฟันได้ไม่ว่าคุณจะวัยไหนก็ตามอีกปัญหานึงค่ะหมอแคทเหงือกร่นมันเพิ่งจะมาเจอไอ้ตอนอายุมากขึ้นนี่แหละมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเราจะจัดการยังไงค่ะจริงๆเหงือกร่นเนี่ยค่ะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไอ้ที่พบบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของบางทีเราแปรงฟันแรงคือคนไข้รักสะอาดไงเป็นห่วงตัวเองอยากให้สุขภาพดีเลยแบบแปรงฟันแรงหรือบางคนใช้อาจจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นเข้าใจไปว่าขนแปรงที่แข็งแปลว่าดีแต่อย่าลืมว่าฟันกับเหงือกเรามันเป็นอะไรที่อ่อนนุ่มมากเลยต้องทนุถนอมเนาะเราลองเปรียบเทียบดูนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไข้ผู้หญิงเนาะต้องบอกกระเป๋ารองเท้าแหวนนาฬิกาเราจะเอาสก็อตไบค์ขัดไหมคะเออก็ไม่นะถ้าคุณผู้ชายต้องบอกว่ารถยนต์จะเอาเขาต้องใช้ผ้าชามัวกันเนาะแบบถูเบาๆแต่ทำไมฟันกับเหงือกเราต้องหน้าทนุถนอมกว่านั้นอีกทำไมเราถึงต้องใช้ขนแปรงที่แข็งๆแล้วทำไมเราต้องใช้แรงมากๆในการแปรงนะคะสิ่งที่เราจะต้องการเอาออกเวลาแปรงฟันน่ะมันไม่ใช่เศษอาหารนะคะบางทีคนไข้เข้าใจว่าอ๋อที่เราแปรงฟันน่ะคือต้องการเอาเศษอาหารออกอันนั้นผลพลอยได้จริงๆสิ่งที่เราต้องการเอาออกคือสิ่งที่เรียกว่าคราบแบคทีเรียขี้ฟันไบโอฟิล์มพวกนี้คือชื่อเดียวกันหมดก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในปากนั่นแหละไม่ทานอาหารก็เกิดคราวนี้ถามว่าเรื่องเกี่ยวไงกับเหงือกร่นบางทีคนไข้เข้าใจผิดว่าไม่ทานอาหารไม่ต้องแปรงฟันทำให้บางทีไม่ได้แปรงฟันแปรงบ้างไม่แปรงบ้างเกิดเหงือกอักเสบคราบแบคทีเรียสะสมกลายเป็นหินปูนเหงือกอักเสบมาขูดหินปูนทีหายอักเสบเป็นหายอยู่อย่างนั้นนานๆเหงือกร่นเลย okay. อีกอย่างนึงที่ทำให้เหงือกร่นคือจะพบได้ในบางคนไข้ที่เรียกว่านอนกัดฟันนอนกัดฟันเนี่ยบางทีมันเป็นความผิดปกติของการนอนนะคะหรือบางทีอาจจะเกิดจากความเครียดใดๆเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้สภาพสังคมเมืองไทยภาวะโพลูชันความเครียดกดดันอุ้ยมากมายไก่กองพวกนี้ก็ทำให้เกิดการนอนที่ผิดปกติที่เรียกว่านอนกัดฟันได้ถามว่านอนกัดฟันเกี่ยวกับเหงือกไงพอเรากัดมากๆบดเคี้ยวตลอดเวลาและทุกคืนละหลายชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื้อเยื่อรอบๆฟันมันก็ทนไม่ไหวค่ะบางทีกระดูกร่นหายไปเหงือกร่นหายไปและบางทีฟันสึกด้วยและบางทีไม่สึกไม่พอแตกอีกต่างหากซึ่งจริงๆกัดฟันมีปัญหาอย่างอื่นอีกนะคะคุณหมอแดงลองจินตนาการดูว่าตอนนอนเราควรพักผ่อนเนาะร่างกายนี้โรงงานนี้มันจะต้องพักเรียกว่าแทบจะไม่ผลิตอะไรเลยตับไตไส้พุงเราจะต้องนอนหมดทำไมในปากเราถึงกัดฟันทั้งๆที่อาหารก็ไม่มีพูดกับใครก็ไม่ได้พูดแล้วเราต้องการการพักผ่อนแปลว่าพอกัดฟันปุ๊บกล้ามน้องกล้ามเนื้อข้อต่อขันไกทำงานหมดเลย อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราเคี้ยวหรือกัดทั้งๆที่ไม่มีอาหารในปากแปลว่าเราต้องนอนไม่ปกติฉะนั้นถ้าเกิดจะให้สาเหตุของการกัดฟันหายไปเราต้องหาสาเหตุว่าการกัดฟันนั้นเกิดจากอะไรซึ่งคุณหมอแคทก็เคยแนะนำเหมือนกันว่าให้ไปตรวจเรื่องของ sleep test การนอนลองทำ sleep test ดูเขาจะแบบมอนิเตอร์ได้ว่าเรากัดฟันนะช่วงเวลาการหลับตอนไหนเป็นเพราะอะไรแต่บางทีมันก็มีง่ายๆนะคะคุณหมอแดงถ้าเกิดสมมติว่าเราจะอยากจะหลับให้มีคุณภาพขึ้นคุณหมอในการหลับกลุ่ม sleep medicine เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่ามือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ใดๆที่มีแสงออกมาให้หยุดใช้อย่างต่ำ3ชั่วโมงก่อนนอนเหมือนหยุดรับอะไรกระตุ้นมันจะได้ค่อยๆทำดาวค่ะทำได้คืออ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือบางคนเนี่ยเป็นแนวแบบภูมิแพ้อย่าง PM 2.5 มาโอ้จมูกตันหายใจไม่ออกไซนัสโอ้หน้ามืดเวียนหัว
หายใจไม่สะดวกเวลานอนก็มีปัญหาเรื่องนอนกัดฟันได้จากภาวะที่ทางเดินหายใจมันไม่ปลอดโปร่งโล่งสบายบางคนแพ้ฝุ่นในหมอนผ้าปูที่นอนแอร์หนาวไปร้อนไปร้อยแปดสาเหตุคือเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มมีปัญหาขอให้เราเริ่มนับหนึ่งในการสังเกตตัวเองถ้าเกิดไม่ทราบลองมาปรึกษาคุณหมอฟันดูคุณหมอฟันก็จะดวงดูแล้วแต่ว่าสาเหตุแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราไม่รู้ก็มาหาผู้เชี่ยวชาญอาจจะเหตุนี้แล้วเราลองเอาไปสังเกตตัวเองดูเนาะอย่างนั้นถ้าเกิดแดงสรุปคร่าวๆปัญหาที่คนวัยนี้ต้องเจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราเก็บสะสมไว้เรื่อยแล้วด้วยวัยเอ่ยความเสื่อมเอ่ยมันจะมาปรากฏในวัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้แบบแค่สรุปสั้นๆว่าเราควรที่จะดูแลยังไงอ่ะในวัยนี้สมมติว่าเราก็มีปัญหาประมาณนึงแหละแต่เราจะแบบคงเขาไว้ยังไงเราดูแลยังไงดีคะ40ค่ะในวัย40นะคะมันก็เรื่องความเสื่อมถอยของร่างกายเขาเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็อย่าเครียดเรื่องในช่องปากนะคะมันเป็นเรื่องของความสมดุลความพอดีนะคะกินดีอยู่ดีนอนหลับดีสบายใจไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพเราจะดีเพราะภูมิต้านทานเราดีนะคะแต่วิธีที่ง่ายๆเลยที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากง่ายๆเลยคือการแปรงฟันทำความสะอาดเพียงแต่ว่าการแปรงฟันของการทำความสะอาดของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันคุณหมอแดงคิดดูว่าช่องปากแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันแต่เราเรียนรู้มาว่าเราต้องแปรงฟันเหมือนกันแปลกใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยช่องปากแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการแปรงฟันก็ไม่เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันถามว่าทำยังไงถึงจะรู้ปรึกษาคุณหมอฟันใกล้บ้านเลยหรือคุณหมอฟันประจำตัวเลยว่าไอ้สุขภาพช่องปากแบบเราเนี่ยเราควรจะดูแลอย่างไรนะคะมีหลักการง่ายๆนะคะในการแปรงฟัน 1. ขจัดคราบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคออกให้ได้ 2. แปรงฟันยังไงไม่ให้ทำร้ายตัวเองและ 3.enjoy ทุกครั้งที่แปลงฟันจบแล้วค่ะอันนี้น่าสนใจเป็นอีกอันนึงที่เดี๋ยวแดงจะทำมาเป็นอีกคลิปนึงนะคะแปลงฟันยังไงดูแลฟันยังไงจริงมันมีอีกหลากหลายคำถามไหมนะน้ำยาบ้วนปากจำเป็นไหมแปลงลิ้นจำเป็นไหมแล้วแปลงจะต้องเป็นแปลงยังไงดียาสีฟันอีกวิธีการแปลงอีกเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปนึงเลยดีไหมคะแกได้ค่ะได้เลยยินดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณหมอแคทมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ